สวัสดีครับผมอินเดียน่ารักกางเต็นท์พาลุยนะครับวันนี้ผมก็พามาลุยกางเต็นท์ในป่าไผ่นะครับก็ได้บรรยากาศดีมากครับก็ไม่ได้กางเต็นท์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างมากางเต็นท์ให้เพื่อนๆดูนะครับในป่าไผ่นะครับก็ผมจะเน้นแนวกางเต็นท์ในธรรมชาติที่ไม่มีคนมากกว่านะครับเงียบๆครับไม่ค่อยชอบที่วุ่นวายคนเยอะครับสไตล์ผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้มีเมนูอะไรครับตามมาดูเลยครับครับก็วันนี้พวกเรามาอยู่กันในป่าไผ่นะครับก็จะมาค้างแรมกันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะอยู่ทางนี้จะด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวกางเต็นท์กันเดี๋ยวเราก็ทำการเก็บของกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวต้องหาสถานที่ใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์สถานที่ก่อนนะครับแล้วกางเต็นท์เดี๋ยวผมจะมาทำอะไรกินกันตรงนี้นะครับโอเคเริ่มเลยดีกว่าครับโอเคครับก็ตัวตกประมาณโล2โลได้ไหมครับประมาณโลน่าจะได้ครับตัวกว่านะครับดูขนาดไซส์แล้วประมาณโลกว่าก็เป็นเมนูง่ายๆจะเป็นเมนูง่ายๆครับไม่ได้ความหอมอะไรนะปลาเผาเกลือปลาเผาปลาเผาทาเกลือโอเคเดี๋ยวเราก็ยัดตัวนี้จะทำเมนูเผาปลาครับเราเตรียมปลามาครับเตรียมปลามานี่ครับก็ปลาจากบ่อคุณแม่กิทัศน์เมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราวิทย์ปลาก็มีที่วิทย์บ่อก็จะมีปลาอย่างปลานิลปลาเนาะจะมีปลานิลปลาหมอปลาช่อนหรือว่าเดี๋ยวไปได้กระชังก็เอามาแค่นี้ครับสองตัวเอามาสองตัวครับหนึ่งตัวครับก็เดี๋ยวเราก็ตะไคร้หาไม่ได้นะครับก็เอาหญ้าคาแทนนะครับแล้วเราจินตนาการเอาว่าเป็นตะไคร้แล้วกันละครับแต่รอเล่นนะครับตะไคร้ไอ้ตะไคร้หอมชุ่มเลยโอเคเดี๋ยวผมก็ให้คุณแม็กกี้ทัศน์นี่เป็นคนทำอาหารละกันเดี๋ยวผมจะไปกางเต็นท์กับรามนะครับโอเคไปครับโอเคครับไปเริ่มเลยเริ่มก่อไฟนะครับป่าไผ่ใบไผ่นี่นะครับเป็นเชื้อไฟง่ายมากเลยครับก็คือไฟนิดเดียวก็ต้องระวังนิดนึงครับถ้าก่อไฟที่ป่าไผ่อันตรายครับเราต้องระวังนะครับต้องทำรัศมีออกห่างๆนะเดี๋ยวพอทำจริงเสร็จก็ต้องเอาน้ำดับครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไฟคลอกตายไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอให้กาแฟสักแก้วไหมเดี๋ยวเราจะรอไฟให้มันเป็นถ่านแล้วจะชงกาแฟกินกับสักแก้วครับน้ำด้วยปลาย่างน้ำด้วยปลาย่างโอเคครับทำมือกันเลยโอเคขอบคุณครับถึงไหนแล้วเนี่ยปลาก็ตอนนี้ก็ตัวแรกก็ลงมือย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังทาเกลือครับทาเกลือเนี้ยเกลือเราเดี๋ยวจะย่างอีกทีครับเดี๋ยวต้องยกตาน้ำขึ้นก่อนตัวเราย่างแล้วเดี๋ยวเราทาเกลือแล้วก็ยกตาน้ำขึ้นนะแต่ก่อนยกตาน้ำขึ้นเราจิบกาแฟก่อนครับเพราะว่าเราก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเอ็นเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้พักก่อนแล้วครับโอเคครับมองน่ากินเลยอ่ะก็ง่ายๆครับเป็นปลาเผาเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็มีปลามีเกลือมีตะไคร้เครื่องใส่นะครับก็แค่ดำรงชีพง่ายๆครับเพราะกินเนื้อสัตว์ง่ายๆแล้วก็มีกาแฟอยู่กาแฟก็อยู่แล้วครับกาแฟก็นี่ก็แทบไม่อยู่ข้าวแล้วครับต่อครับชิมครับไม่ต้องเช็ดอะไรนี่เลยเช็ดกาแฟเช็ดกาแฟไฟเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็อีกตัวเมื่อกี้ถ้าทำเสร็จก็มาวางคู่กันเลยนะครับ
ได้กาแฟขึ้นมานี่ดีขึ้นเลยครับชื่นใจหน่อยมาแล้วครับมีอีกก้อนนึงกำลังสวยนะหินนะก็หาก็ต้องหาทำแถวนี้ไงเราจะแบกมามันก็ไม่ไหวหินก็ต้องหาด้วยก้อนแค่นี้เองเฮ้ยเริ่มหอมแล้วอ่ะบอกว่าหอมมันจะหอมหอมชะอุ่นหอมฉ่ำช้าหายบุษเบยแสนสบายบานใจน้ำเกลือในเครื่องสำอางสูงอย่างชั้นเยี่ยมฝ่าไหนเชิญสิช่วยซื้อลองใช้ชาวไทยชอบทั่วประเทศเอ่ยโฆษณาหรือจำไม่ได้แต่เด็กถูกมั้งถูกเนื้อนะถ้าถูกโอ้โหก็ช่วงระหว่างแม่กิทัศปิ้งย่างปลาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเอาใบตองนะครับเพราะข้างนอกจะเป็นป่ากล้วยนะครับเห็นอยู่ก่อนนึงครับสุกได้ที่แล้วนะครับครับแล้วเราก็ลงมือทานกันเลยว่าไงครับพร้อมแล้วมาล้อมวงตอนตัวนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยนะครับถึงตัวแรกก่อนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาที่เราปลาเผาได้สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับประทานกันเลยครับเชิญเลยครับมาครับหอมมากเลยเราจะขูดน้ำจิ้มก็เอานี่แล้วกันแม็กกี้ภูเขาทองน่าจะเข้ากันอยู่ดูเลยครับต้องสอกหาท่าไหนเนี่ยมือว่างมือเลย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 ครับช่วยนะช่วยกีดแกะเลยตะกำเลยชื่อช่องก็พาลุยอยู่แล้วพาลุยครับครับมือเลยครับต้องดูนะดูก่อนมันจะติดเพราะว่ามันจะเป็นแสดงว่าลักกี้นี่กินปลาเผาบ่อยครับดูขั้นตอนทำแหมนะครับเนื้อขาวบ้างครับโอ้โหหอมด้วยก็ไม่ได้ครับเกลือถึงครับหรือว่าเราจะเป็นมุมมันร้อนโอ้ยเนื้อขาวจั่วเลยครับก็เยี่ยมครับอร่อยมากครับเป็นไงบ้างสุดยอดหวานแค่เมกี้นี่ก็โอเคแล้วก็ผลงาน
ย่างปลาของเมื่อกี้ท่านนี่ใช้ได้เลยครับปลาเนื้อค่อนข้างจะหวานดีครับสดสดครับปลาสดแล้วก็ผมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยครับเพราะว่าปลามันสดแล้วมันจะหวานแล้วอันนี้ก็รอไปครึ่งตัวแล้วครับครับเดี๋ยวตัวหนึ่งก็รอคิวครับอีกช่วงรอคิวเดี๋ยวกลับอีกสักทีก็น่าจะแห้งๆนิดนึงก็โอเคแล้วครับเมนูนี้ก็อยู่แล้วจุดไม่อยู่แล้วครับเชิญครับมาครับโอ้โหอร่อยมากครับแล้วก็แมงวันมันเยอะครับเราต้องกินก่อนให้แมงวันมันจะตอมมาครับมาขอเปิดมือเลยครับแต่ว่าล้างมือนะมีน้ำเราน้ำสาดมากินง่ายตอนเนี้ยตอนที่ว่าเด็กๆนะตัดพบได้ไหมที่ว่าหลังของหอเขาเปิดเมื่อก่อนมันใช้เครื่องปั่นไฟเป็นไรแล้วเขาเปิดบิ๊กซีนีมาทุกคืนพอเขาเปิดเสร็จแล้วเขาจะนอนพอนอนกันหมดเหลือข้าคนเดียวตอนนั้นยุเพิ่งอยู่ป.5แล้วก็ไอ้เรื่องที่ฉายอะดิจิเตอร์คนไม่ใช่คนโอ้โหคนไอ้เชื่อไหมจากตอนนั้นที่ชอบเข้าป่าตอนเด็กๆอะมีช่วงไม่กล้าเข้าป่าไอ้พ่อเรื่องไอ้คนไม่ใช่คนนะพรีเดเตอร์อ่ะไอ้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรากินทานเสร็จเราจะพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลางคืนก็จะมาฮะทําอะไรทานกันอีกหน่อยครับอาจจะหาสําเร็จนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนครับว่ารอบเต็นท์ก่อนครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีหญ้ารกเผื่องูเงือมันอยู่ใต้ใบไม้นะครับงูป่าครับต้องกวาดข้างๆออกให้หมดครับอาจจะอันตรายหน่อยกลางคืนครับพวกป่าไผ่นี่จะงูจะเยอะนะครับกลางคืนครับก็นกเขาแมวนกแล้วก็สัตว์ต่างๆจะมาแถวนี้ได้ครับแต่แถวนี้ไม่มีสัตว์ใหญ่แน่นอนครับปลาไทยธรรมดานะครับสุดยอดถ้าจำศีลอยู่ศีลนะพี่อ่านของพูดนะทำเลือดออกได้เราก็ฆ่ามันได้พักแรกนี่มันสุดเลยคลาสสิกสุดแล้วคลาสสิกสุดแล้วตอนที่มันนั่นนะพอลุยในเมืองไม่มันก็ปลามันครั้งแรกครับสนุกภาพยนตร์ที่ว่าผมชอบดูแล้วทำให้ผมชอบเข้ามาในป่านะครับก็มีอยู่3เรื่องนะครับอินเดียนาโจนนะครับของแฮร์ริสันฟอร์ดแล้วก็แลมโบ้ฟอร์ดบัดพาร์ท2นะครับของซิลเวสเตอร์สตาโลนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงของอาโนครับพรีเดเตอร์ครับคนไม่ใช่คนครับพอดูสมัยเด็กดูแล้วก็คือเราหลงใหลในการเข้าป่าครับการเอาตัวรอดในป่านะครับถ้าเลือดมันออกได้เราก็ฆ่ามันได้จะหมดแล้วครับพอแล้วครับเหลือยังอร่อย หมดเกลี้ยงเกลี้ยงครับสุดยอดครับก็จัดไปตัวหนึ่งแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอพักผ่อนสักแป๊บนะครับเดี๋ยวได้แล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีซีนกลางคืนอีกครับแต่ซีนเนี้ยผมขอพักก่อนครับเลือดมันออกได้เราก็ฆ่ามันได้คนไม่ใช่คน